ชอบเวลาไปห้างก็คือจะซื้อตลอดปกติไม่เคยกินสักเท่าไหร่แต่มาลองดูรอบนี้ใช่แล้วแม่ทำเลยนะเนี่ยรอบนี้ใช่จะบอกเวลาเราซื้อในห้างหรืออะไรลูกเนี่ย60 บาทเลยนะจ๊ะพอทำเองก็จะถูกลงใช่ไหมแม่ใช่ค่ะกระท้อนเนี่ยก็มีหลายแบบมีเยอะกว่าสะท้อนห่ออะไรอย่างเงี้ยวันนี้แม่ใช้กระท้อนอะไรไม่รู้เหมือนกันลูกใหญ่กับท้อนห่อครับเฮ้ยควายหรือเปล่าเออไม่แน่ใจเฮ้ยก็ควายอร่อยที่มันจะฟูฟูหน่อยแล้วมันจะหวานนิดนึงต้องลองปอกดูเฮ้ยแล้วแม่ต่อซื้อแม่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามก็ถามว่ากระท้อนโลเท่าไหร่คะเขาบอก50 บาทครับโอเคแต่ปกติพ่อเห็นเขามาทำแบบกระท้อนทรงเครื่องลูกเล็กก็มีลูกใหญ่ก็มีแล้วก็ลูกจัมโบ้เลยก็มีก็แล้วแต่ใหญ่ค่ะถ้าลูกใหญ่ราคาออกมาคนนี้ใช่ไหมมันจะแบบอร่อยมากเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นะว่าจะทำยากหรือง่ายขนาดไหนนะครับใช่แล้วที่สำคัญเลยกินได้หรือเปล่ากินได้แม่เคยลองแบบว่ามั่วๆแล้วครั้งนึงมั่วๆเราเลยได้สูตรนี้ออกมาเฮ้ยแม่ก็ไปดูเขาใหม่ทีนึงแล้วก็มาทำนะครับแล้วก็ออกมาพี่ฟิล์มก็กินได้วันนั้นพ่อลองมาชิมดูก็กินได้นะอร่อยพี่ฟิล์มก็กินได้แต่พี่บอกว่าเผ็ดไปก็แล้วแต่ว่าบางคนกินเผ็ดได้บางคนกินเผ็ดไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาปรับกันนิดนึงแล้วกันนะครับให้คนในบ้านกินได้โอเคพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะคะก็จะเป็นถั่วคั่วพริกซอยหอมแดงซอยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกุ้งแห้งกะปิพริกป่นนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นกระท้อนอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับใช่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากอะไรครับแม่เราจะปอกกระท้อนก่อนค่ะใช่แช่น้ำเกลือไว้15 นาทีได้ครับแล้วที่เหลือล่ะแม่ก็เดี๋ยวไปทำน้ำยำรอใช่ไหมระหว่างที่แช่ไว้ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวแม่จะปอกเป็นตัวอย่างให้พี่ฟิล์มค่ะเดี๋ยวแม่ปอกลูกนึงพี่ฟิล์มปอกอีก4 ลูกลูกไหนสวยคือลูกของแม่อ้าวเคยพูดไงก็จะทำน้ำเกลือนะคะก็คือเอาเกลือมา1 ช้อนเทลงบนถ้วยน้ำของเราได้เลยเรียบร้อยแม่แปะกระท้อนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้พี่ฟิล์มทำอย่างนี้นะฟิล์มดูไว้นะอันนี้คือบ้างไว้ได้ไหมนะเพื่อรสชาติเข้าถึงใช่ไหมใช่แล้วก็เวลาเราตักมันก็จะออกมาเป็นชิ้นด้วยไงใช่ครับเดี๋ยวเราจะแช่ไปทั้งลูกนี้นะพี่ฟิล์มเดี๋ยวตอนเราจะใส่น้ำยำแล้วเราค่อยบี้ใช้ของมีคมนะครับยังไงก็ระวังกันนิดนึงนะครับยังไงยังไงเฮ้ยครับผมตอนนี้นะระหว่างรอพี่ฟิล์มเฉาะอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำกันนะครับค่ะยำค่ะพี่ดีทำยากไหมไม่ยากค่ะใช่ครับอันนี้จะตั้งไฟทำอะไรก่อนแม่เคี่ยวน้ำตาลค่ะอ๋อก็คืออันนี้ใช่ไหมน้ำตาลปี๊บ200 กรัมนี่นะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บของเราเหนียวมากเลยนะฟิวเนาะใช่เดี๋ยวไปดูความร้อนเขาก็ละลายละลายถูกต้องระหว่างรอน้ำตาลปี๊บละลายนะนี่แม่สีเลือนเป็นไงโอ้โหเราโทษว่าอยู่เรื่องหลังความสำเร็จใช่เหรอจริงไหมเนี่ยถ้าจับก็ไม่ถูกแล้วไม่ดูดิแม่จริงเด็กตรงด้ามันด้ามันสั้นหนูต้องเอาเปลือกออกเยอะหน่อยนะเชฟฟิลเป็นไงบ้างคะอุ้ยมันเหมือนดันโกน่าเลยอะขนมน้ำตาลอะพ่อไหนคะเหมือนไหมเหมือนค่ะเนี่ยเหนียวๆเลยเนี่ยนี่เชฟฟิลได้อยู่แม่แต่จะบอกว่าเราส่วนผสมเราต้องมีน้ำปลาด้วยอีกหนึ่งอย่างแล้วต้องมีเค็มด้วยเพราะถ้าไม่เอาเค็มเนี่ยตัวเกินถูกต้องรู้ได้ไงคะหนูเก่งหนูเป็นเชฟไม่ใช่แม่ถือมาเป็นไงก็ใส่ตอนที่แม่ให้มาเลยใช่เฮ้ยจริงๆเหมือนจะบอกมาแล้วแต่หนูลืมมีบางฟิลได้ยังมันเดือดอยู่ตอนนี้ละลายแล้วเนาะใช่ค่ะเล็กนิดนึงมันยังก้อนๆอยู่ตอนนี้นะน้ำตาลของเราก็ละลายแล้วต่อไปใส่อะไรครับกะปิค่ะปูกะปิมา1 ช้อนตอนนี้กลิ่นมาแล้วครับเนี่ยนี่แค่นี้ก็อร่อยแล้วเนี่ยหอมซอยค่ะใส่เลยค่ะพริกซอยค่ะปลาตามความเหมาะสมนะคะทุกคนกลิ่นมาแล้วหอมมากเลยอ่ะอันนี้ทำไว้ขายนี่เลยแม่แล้วก็หวานใช่แล้วก็หวานใช่ไหมอารมณ์นี้เลยใช่ปะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะชอบไม่เผ็ดก็ใส่ไม่ต้องเยอะใส่แค่นี้พอโอ้เหลือไว้หน่อยนึงไว้โรยหน้านิดนึงโอ้นี่แหละคิด
ด็ดเลยเดี๋ยวเอาไว้โรยเดี๋ยวชิมแล้วนะลองชิมดูแม่ใช้ได้ยังกลิ่นมีความนัวแม่เนื้อปลาแสดงว่าหวานมากใช่ไหมแม่หวานเลยแม่บอกเป็นไงแม่ได้แล้วค่ะโอเคโอ้ยได้แล้วโอ้สีมันดูแบบว่าแซ่บนัวมากแล้วงานของพี่ฟิล์มเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไหนอะพร้อมนะครับเตรียมไว้3ลูกนะครับยอดแค่เห็นแล้วก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคืออยากกินละชิมได้นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเตรียมจานสิคะนี่เลยนี่เปียกมาจากร้านไหนอ่ะสวยเลยนี่จากร้านลูซี่เดโคร2 ซอย 50นะคะมีหน้าร้านด้วยของยุ่มมากจานทั้งบ้านเรามาจากร้านนี้ใช่ครับก็แม่พี่ตีไปอุดหนุนมานะของเขาเยอะแค่ไหนร้านทั้งบ้านเราค่ะทุกคนร้านใหญ่มากครับแล้วก็ไม่จะบอกว่าบ้านเราใหญ่เออใหญ่ใหญ่ร้านใหญ่เท่าบ้านเออนั่นแหละทุกคนโอเคก็ถือว่ามีหน้าร้านและร้านใหญ่มีเพจไหมมีเพจใน Facebook ด้วยชื่อที่ฟิล์มบอกเลยเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ในได้ครับขึ้นมาเลยนะครับใช้ดีบอกต่อนะครับใช่แล้วร้านมันน่ารักอ่ะทุกคนใช้ทนมากอันนี้คืออะไรน่ารักน่าขโมยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่น่ารักน่าใช้ไหนหยิบไปมีอะไรบ้างเขาไม่ได้จ้างอ่ะเนี่ยของก็น่ารักจริงหรือว่าจะเป็นแบบว่ากินเฟรนช์ฟรายก็มีแบบว่าเป็นถ้วยน้ำจิ้มติดมาด้วยเลยเห็นว่าร้านอันเดียวอุ้ยร้านน่ารักยกสูงขึ้นมาแล้วก็มีพวกแก้วด้วยนะทุกคนแล้วอันนี้ก็ใช่หรออันนี้ก็ใช่อ่ะเซตนี้ก็คือจะมีน้ำถ้วยถ้วยเล็กแบบถ้วยน้ำจิ้มอุ้ยน่ารักใช่แล้วแก้วก็คือได้จากที่ร้านหมดเลยมีลายน่ารักน่ารักนี่เลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองตามไปดูแล้วกันนะครับยังไม่หมดอีกเหรอไหนเป็นเซตช้อนเด็กหรือช้อนแม่งเลยอ่ะนี่น่าเหรอได้ข่าวว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดกันด้วยพวกเราอ่ะไม่ช่วยเก็บของแม่ช่องให้ได้ก็เอามาเลยนะแม่แม่หยิบมาแบบว่าเยอะมากดูโอ้ใช้ช้อนทองเกาหลีแล้วจะทำให้อาหารที่แม่ทำอร่อยมากขึ้นแบบสามร้อยเดี๋ยวโอเคตอนนี้น้ำของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟไหมแม่พร้อมค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูแล้วผมตอนนี้นะน้ำยำของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะดูน่าทานมากสีสันจัดจ้านมากนะครับเผ็ดหรือเปล่าพ่อไม่รู้ต้องลองชิมเอานะครับพร้อมไหมครับแม่พร้อมค่ะตอนนี้นะคะเมนูกระท้อนทรงเครื่องของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหอมมากสีสันจัดจ้านมากทุกคนกินก็หอมใช่แล้วส่วนรสชาติก็ต้องลองชิมดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต้องตอนนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีสันน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยนี่เลยนะครับโอ้โหจัดจ้านในย่านนี้เลยตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาสำคัญนะครับนั่นก็คือได้เวลาชิมแล้วใช่เดี๋ยวไปดูกันว่ารสชาติจะจัดจ้านแบบค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่เราไปซื้อเขากินกับทำกินเองอันไหนอร่อยกว่ากันมาพูดได้เหรอเนี่ยมาลองดูนะครับเฮ้ยมันออกมาเป็นชิ้นใหญ่ที่เราหั่นไว้เมื่อกี้เฮ้ยเนื้อมันเป็นปุยปุยเลยอ่ะเฮ้ยแล้วก็จิ้มน้ำเนาะพี่ฟิล์มจิ้มไม่ทันละพี่ฟิล์มรีวิวมากระท้อนเปรี้ยวมากว่าไงมันไม่เปรี้ยวมากมันมีความแบบว่าหวานๆอมเปรี้ยวส่วนตัวน้ำที่แม่ทำอ่ะมันก็จะมีความหวานหอมเผ็ดนะคะทุกคนถือว่าอร่อยเผ็ดมากไหมรอบนี้รอบนี้อร่อยกว่ารอบก่อนเพราะแม่ใส่น้อยกว่าใช่ไหมฟิล์มกินได้รู้สึกว่ารสชาติคือครบมากครับมาชนกำลังหน่อยเย่เย่หนึ่งสองสามคือตอนแรกมันจะหวานแล้วก็หลังๆมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวกับหอมเข้าตัวเลยอ่ะไม่ใครบอกไม่เปรี้ยวลูกนี้เปรี้ยวมากเลยอ่ะแต่ลูกนี้หวานนะไม่ใช่ชิมคนละลูกกันเหรอใช่คนละจานอันนี้ชิมเป็นไงครับอันนี้อันนี้อร่อยน้ำยำอร่อยหรือเปล่าไม่รู้กระท้อนต้องแบบว่าหวานหน่อยนึงไม่ต้องเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากมันใหญ่เหมือนน้องฟิลจะไม่บอกแม่ชิมก่อนไม่บอกอะไรบอกไปแล้วเมื่อกี้บอกว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยไงน้ำยำอร่อยอันนี้เปรี้ยวกำลังดีไม่ดีหนูต้องกินน้ำยำเยอะๆเมื่อกี้หนูกินหูตากระตุกเลยแบบเปรี้ยวมากแต่น้ำยำอร่อยรอดแต่ว่าอร่อยจริงอันนี้มันอยู่ที่ตัวกระท้อนด้วยนะใช่แล้วคือกระท้อนเปรี้ยวเปรี้ยวแบบตากระตุกเลยอ่ะไม่แกเห็นป้าเปรี้ยวกระท้อนเปรี้ยวกระท้อนกระตุก
ินเยอะๆไปกินรวมกันแล้วคือมันอร่อยนะน้ำย่างมันแต่เผ็ดไปนิดนึงแต่น้องฟินน้องฟินกินเผ็ดไม่ค่อยได้ไงอืออร่อยแต่ที่ว่ารอบเนี้ยเผ็ดกำลังดีกว่ารอบก่อนไม่ต้องเผ็ดจ๋ารอบนี้เป็นไงเดียวมันตัวกระท้อนนะแม่นะใช่ตัวอย่างสามารถรู้ได้นะครับว่าหวานเดียวนะครับใช่แต่อร่อยรวมๆแล้วใช่อันนี้โอเคไหมโอเคถูกใจนะคะรอบนี้ต่อไปอ่ะเราคงไม่ต้องไปซื้อที่ร้านแล้วหรอกแม่เราทำกินเองก็ได้เพราะมันไม่ได้ใช้เวลานานเลย15นาทีถึง20นาทีก็ได้กินแล้วนะใช่ค่ะนะครับรวมๆเมนูนี้ก็หมดไปประมาณ100กว่าบาทแต่ว่ากระท้อนอ่ะได้ถึง5ลูกเลยนะใช่เขาซื้อลูกละ60ก็300 300อันนี้ก็ประหยัดไปอันนี้โลละ50ใช่ใช่ค่ะนี่แม่ซื้อมา2โล100นึงครับผมนะพี่ฟิล์มจ้วงไม่หยุดเลยน้องฟิวเผ็ดโอ้โหเฮ้ยแค่นี้ก็เผ็ดแล้วเหรอใช่มาจากโน้นป่ะเนี่ยว้านะรู้ได้ไงเนี่ยสำหรับวันนี้นะช่วงแม่ผักข้าวครัวครับเราก็มาทำกระท้อนทรงเครื่องนะครับค่ะต้องงบประมาณไม่ได้เยอะมากเลยแม่นะครับก็ถือว่าทำทานได้นะครับแล้วก็ทำง่ายไม่ได้ยากมากนะครับค่ะส่วนเรื่องกระท้อนเปรี้ยวเนี่ยอันเนี้ยแบบเราไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่ากระท้อนเปรี้ยวหวานหรือเปรี้ยวนะครับแต่เนี้ยเปรี้ยวมากไม่เยอะฟิล์มลองชิมดิเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวฟิวไม่โกหกเชื่อแม่กับฟิวไม่ได้จิ้มเยอะจริงๆไปเชื่อฟิวโดนแม่หลอกละได้ไหมพี่ฟิวเปรี้ยวเปรี้ยวป่ะไม่กล้าคือหล่อด้วยมันไม่ใช่มะนาวนะอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะช่วงแม่พาเข้าครัวนะเราก็มาทำเมนูกระท้อนทรงเครื่องใช่ครับก็อร่อยนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับน้องๆอยากให้พวกเรานะครับทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย